1971ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศผู้เจรจาถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศผมเชื่อว่าความสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของทั้งจังหวัดภูเก็ตและของประเทศไทยผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้รวมพลังร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนตลอดไปครับเชื่อมั่นภูเก็ตเชื่อมั่นประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงความเป็นหนึ่งเดียวสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมมากันที่เรื่องการเมืองกันบ้างนะคะประธานวุฒิสภาเชื่อว่าผลการศึกษาของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะช่วยให้บ้านเมืองสงบได้ค่ะทางด้านของ40สว.ก็เดินหน้าคัดค้านโดยระบุว่าการศึกษาดังกล่าวไม่มีเรื่องความสมานฉันท์นายประสบสุขบุญเดชประธานวุฒิสภากล่าวภายหลังรับมอบรายงานสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากนายดิเรกถึงฝั่งประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยให้บ้านเมืองสงบลงได้ทางนี้หากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตก็คงต้องมีการตั้งสสร.3ขึ้นมาทางด้านกลุ่ม40สว.แถลงคัดค้านในกรณีที่คณะกรรมการสมานฉันท์ได้มีข้อสรุปเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญใน6ประเด็นโดยให้เหตุผลในการคัดค้านว่าที่มาของคณะกรรมการสมานฉันท์ไม่มีความเป็นกลางขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นไปอย่างรวบรัดอีกทั้งข้อเสนอที่จะให้แก้รัฐธรรมนูญใน6ประเด็นล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่พรรคการเมืองและส.ส.ไม่มีเรื่องที่จะสร้างความสมานฉันท์ให้กับประชาชนและในวันพรุ่งนี้40สว.จะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและหากยังมีการเดินหน้าทางกลุ่มจะคัดค้านให้ถึงที่สุดส่วนนายดิเรกถึงฝั่งประธานคณะกรรมการสมานฉันท์กล่าวว่าเป็นสิทธิทุกคนจะมีความเห็นแตกต่างกันได้อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้จะมอบผลการศึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาล่าสุดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพรุ่งนี้จะเดินทางไปรับฟังข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์และจะนำมาพิจารณาอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้แสดงจุดยืนเดิมในเรื่องนิรโทษกรรมว่าการนิรโทษกรรมไม่ควรทำกรณีคดีอาญาแต่ถ้าเป็นกรณีทางการเมืองจะต้องมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งแม้จะมีเสียงคัดค้านข้อสรุปเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ทางคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองก็จะนำผลสรุปในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนั้นเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎรครับโดยได้เสนอให้แก้ไขในประเด็นสำคัญเร่งด่วนก่อนจะมีการตั้งสสร.3ขึ้นมาแก้ไขทั้งฉบับไปติดตามจากคุณบุญเลิศมโนสุจริตชนครับคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน6ประเด็นคือที่มาของทศตามมาตรา93ถึง98ที่เสนอให้กลับไปใช้ระบบเดียวกับรัฐธรรมนูญปี40แต่ไม่ต้องกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 5% ของส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและให้การเลือกตั้งเป็นระบบเขตเดียวเบอร์เดียวนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่มาของสว.ตามมาตรา111ถึง121ที่เสนอให้ใช้ระบบเดียวกับรัฐธรรมนูญปี40เช่นกันโดยให้สว.มาจากการเลือกตั้งทั้ง200คนเพื่อยึดโยงกับประชาชนมาตรา190ที่กำหนดให้การทำหนังสือสัญญาต่างๆของรัฐบาลต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาได้เสนอให้คงหลักการเดิมไว้แต่ควรระบุประเภทของสัญญาให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้รัฐบาลทำงานได้อย่างรวดเร็วประเด็นการยุบพรรคการเมืองและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคตามมาตรา237ได้เสนอให้ยกเลิกโทษการยุบพรรคส่วนการเพิกถอนสิทธินั้นให้เพิกถอนเฉพาะตัวผู้สมัครที่กระทำความผิดเท่านั้นการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของส.ส.ในมาตรา265คณะกรรมการเสนอให้ส.ส.สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เช่นตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษารัฐมนตรีเพื่อให้ส.ส.มีโอกาสตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเด็นสุดท้ายมาตรา266ให้ส.ส.และส.ว.สามารถเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆของประชาชนผ่านส่วนราชการได้โดยคณะกรรมการได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการเมืองออกเป็น3ระยะด้วยกันคือระยะสั้นภายใน1ปี
ระยะกลางภายในเวลา3ปีและระยะยาว5ปีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตซึ่งนายประสบสุขบุญเดชประธานวุฒิสภาเห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร3ส่วนเรื่องการนิรโทษกรรมควรมีการจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนนี่แล้วโทษกรรมเนี่ยผมในส่วนตัวเนี่ยผมยังมองไม่เห็นรายละเอียดว่านี่นะโทษกรรมยังไงนะครับรายละเอียดต้องบอกก่อนนี่นะโทษกรรมยังไงนี่นะโทษกรรมความผิดนี่จะโทษกรรมใครอะไรยังไงตั้งแต่วันไหนอะไรยังไงมันต้องมีรายละเอียดนะครับต้องมีรายละเอียดที่จะปกติแล้วเนี่ยถ้าเผื่อรัฐธรรมนูญมาแก้ว่าไม่เอาโทษกรรมการบริหารพรรคถูกไหมครับมันนั่นก็คือหมายความกฎหมายที่ออกมาภายหลังก็ไม่เอาโทษแล้วถูกไหมครับคนที่ได้โดนรับโทษเดี๋ยวมันก็ควรจะพ้นจากการถูกลงโทษนั้นไปอันนั้นเป็นหลักกฎหมายอยู่แล้วนะเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางประเด็นที่คณะกรรมการไม่ได้มีมติออกมาอย่างชัดเจนเช่นเรื่องการคืนสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นเวลา5ปีโดยเชื่อว่าหลังจากรับรายงานฉบับนี้แล้วแรงกดดันจากฝ่ายต่างๆจะพุ่งเป้าไปที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะผู้นำรัฐบาลแม้ก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์จะเคยยืนยันว่าพร้อมที่จะทำตามข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองแต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีเรื่องการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะประเด็นที่มีผลทางการเมืองอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองเช่นกรณีการนิรโทษกรรมหรือที่มาของส.ส.ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคภูมิใจไทยตลอดจนฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยต่างต้องการให้กลับไปใช้แบบเขตเดียวเบอร์เดียวขณะที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคการเมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แสดงจุดยืนต่อต้านความเห็นและความต้องการที่แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทั้งรัฐบาลและรัฐสภาจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าไม่ดำเนินการตามข้อเสนอปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองก็อาจคงอยู่ต่อไปบุญเลิศมโนสุจริตชนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานความเคลื่อนไหวในการเตรียมการประชุมอาเซียนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทีมกฎหมายจากพรรคเพื่อไทยตอนนี้เตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอีก27ประเทศค่ะเพื่อแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับที่มาของรัฐบาลรวมถึงการบริหารงาน2มาตรฐานในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะเชื่อว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาจะไม่เกิดเหตุรุนแรงเหมือนเช่นที่พัทยาค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการรักษาความปลอดภัยช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่จังหวัดภูเก็ตจะมีกำลังของเจ้าหน้าที่มากเพราะไม่ต้องการให้เกิดเหตุรุนแรงเช่นที่พัทยาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างที่มีการประชุมสมบูรณ์ทรัพย์เป็นผู้กำกับดูแลคดีนี้ตั้งแต่ต้นนะฮะส่วนนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอบคุณกลุ่มคนเสื้อแดงที่ประกาศจะไม่มาชุมนุมเคลื่อนไหวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตนะก็ไปช่วยกันตอนนี้น้ำลดไปแล้วเนี่ยจากประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงนะครับมาดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับเรื่องของน้ำดื่มที่สะอาดแล้วมีราคาถูกนั้นถือเป็นสิ่งที่คนในชุมชนเมืองต้องการครับซึ่งงบประมาณชุมชนพอเพียงถูกนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านนี้ติดตามได้จากรายงานครับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ชุมชนชานเมืองแยกหนึ่งเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนำงบประมาณของโครงการชุมชนพอเพียงมาทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนน้ำดื่มของตู้นี้มีราคาถูกกว่าตู้กดน้ำลักษณะเดียวกัน 2-3 เท่าและหากเทียบกับน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคากว่า10บาทน้ำดื่มจากตู้นี้นับว่าลดค่าใช้จ่ายให้แก่คนในชุมชนได้มากก็ลดได้เยอะก็เพราะตรงนี้มันถูกดีนะ2ลิตรบาทตรงโน้นมันกระป๋องมันก็ตก5บาท5 6บาทนะเอาวันนี้โน่นมันลิตรละบาทตรงนี้2ลิตรบาทกระป๋อง3บาทแผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานของตู้น้ำดื่มช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้านอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ทำแสงสว่างให้แก่มุมมืดของชุมชนขณะที่รายได้จากการขายน้ำดื่มก็ถูกนำมาต่อยอดเพื่อกิจกรรมของชุมชนเงินที่ได้จากการหยอดตู้น้ำส่วนหนึ่งคือ 20%
เราจะเก็บไว้เป็นค่าบำรุงรักษาอีก 80% เอามาต่อยอดเพื่อให้โครงการนี้ยั่งยืนไม่ว่าจะเอามาต่อยอดโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะบางครั้งเราไม่มีเงินมาต่อยอดชุมชนผาสุกเป็นอีกชุมชนเมืองที่นำงบประมาณชุมชนพอเพียงมาใช้ติดตั้งเครื่องทำไบโอดีเซลให้แก่ชุมชนนักเรียนจะช่วยรวบรวมน้ำมันพืชที่ใช้แล้วในชุมชนมาผลิตไบโอดีเซลช่วยลดการปนเปื้อนน้ำมันในน้ำทิ้งขณะที่น้ำมันดีเซลที่ได้ก็จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชนและยังช่วยสร้างความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่เยาวชนก็ในระดับหนึ่งนะอย่างน้อยหนึ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแทนที่แม่ค้าจะเทน้ำมันลงในท่อ